ไม่อยากเปิดด้วยสวัสดีครับแล้ววะเปิดด้วยอะไรดีวะเปิดมาแล้วทำเป็นสะดุ้งอุ้ยอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะเอาเลยแล้วกันเอาเลยทริปหน้าหนาวนี้จะแต่งตัวกันไปเที่ยวยังไงดีตอนนี้ก็กลับมาอยู่ช่วงท้ายปีกันอีกแล้วนะลุงครับก็จะเป็นช่วงที่เป็นซีซั่นของการท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งก็จะอยู่ในช่วงฤดูหนาวจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้เราเคยทำมาเมื่อประมาณ2ปีก่อนครับโอเคนะยังไงลองย้อนกลับไปดูเนาะนั้นเราแมทให้ดู4ลุคครับใช่ไหมฮะเป็นชุดวินเทอร์เอาท์ฟิตแต่งตัวแบบไหนดีไปเที่ยวต่างประเทศครับนะแล้วก็ตอนนี้คุณมีแผนยังไปเที่ยวต่างประเทศก็มีแผนอยู่ว่าจะได้ไปครับคุณจะไปเที่ยวไหนฮะไปญี่ปุ่นเฮ้ยเหมือนกันเลยแล้วก็ไปด้วยกันนี่แหละครับใช่ เราไปโตเกียวนะฮะทริปปลายปีนะครับเนาะไม่ได้ไปนานคิดถึงนะครับเดี๋ยววันนี้ยังไงดีคุณเป้เดี๋ยวเรามาเริ่มแมทชิ่งเอาท์ฟิตแล้วกันสำหรับหน้าหนาวอัปเดตเวอร์ชันนะครับอาจจะมีบางส่วนที่ผมว่ามันจะใกล้เคียงกับคลิปที่แล้วบ้างหลังจากนี้มันก็จะมีมิกซ์แอนด์แมทที่มันมีความหลากหลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงมากขึ้นเพราะเราก็2ปีที่ผ่านมาเราก็แบบฟาร์มของกันมาเยอะครับฟาร์มมาปุ๊บจะให้มันไปนอนอยู่ในตู้ก็กระไรอยู่ใช่ไหมต้องเอามาใช้ด้วยเนาะและไอ้เสื้อที่เราฟาร์มมาเนี่ยถ้าเป็นพวกเสื้อหนาวอ่ะโอกาสใช้ก็น้อยจริงใช้แค่แบบปีละครั้งเนาะคือเวลาผมซื้อมาพวกนี้เพื่อนๆผมจะไม่นึกถึงมันเลยจะวางไว้ในตู้ไปเลยตอนจริงวันนี้เราเตรียมมาก็หลายลุคเนาะคลิปที่แล้วมันจะเป็นแบบเบสออนซาโทเรียลเป็นหลักเนาะครับก็คือเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตแล้วก็กางเกงสั่งตัดอะไรอย่างงี้ว่ารอบนี้น่าจะสนุกขึ้นเพราะว่าเราก็มีไอเทมวินเทจแล้วก็ไอเทมอื่นๆที่จะทำให้ลุคของเรามันไม่ได้คลาสสิกคอนเซอร์เวทีฟมากเกินไปเพิ่มสีเพิ่มสันให้มีความสนุกมากขึ้นมันจะเป็นไอเทมที่มีความมันคลาสสิกไอเทมแหละครับซื้อแล้วก็ใช้ได้ยาวๆไปเลยใช่แล้วก็อาจจะมีลุคบางลุคที่เหมาะกับอากาศที่ไม่ได้หนาวมากครับอย่าง10ถึง20องศาบางลุคที่หนาวกว่านั้นก็จะต้องการเนื้อผ้าแล้วก็สไตล์ที่มันอุ่นมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะแมทชิ่งให้ดูกันแล้วเนาะว่าเป็นมีตัวเลือกอะไรแบบไหนบ้างเอาลุคแรกนี่ก่อนแล้วกันลุคที่เราใส่กันอยู่เลยครับผมเนี่ยนั่งอัดอยู่แม่งตัวแม่งแฉะละใช่แค่เกี่ยวภาษาเนี่ยโคตรร้อนโอ้แล้วดูเตรียมมาโอ้โหผ้าวูขนสัตว์โอ้โหคอนฟิกเรชั่นหน้าตาของเสื้อผ้าที่เราจะเอามาแมทชิ่งที่ใส่ไปริ้วหนาวมันก็จะคล้ายๆกับลุคที่เราใส่ในไทยนี่แหละแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือเนื้อผ้าเป็นหลักเนาะครับไปในไทยเราก็จะใส่ผ้าที่มันระบายอากาศได้ดีพวกผ้าวูไฮทวิสผ้าวูบางๆผ้าคอตตอนบางๆลินินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็นผ้าหนาวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นพวกวูลแฟนเนลวูลแคชเมียร์แคชเมียร์หรือว่าเป็นผ้าที่แบบมันทึบขึ้นคอตตอนเฮฟวีเวทอะไรพวกเนี้ยเริ่มจากตัวของผมก่อนแล้วกันเนาะได้เลยตัวเนี้ยมันก็คือตัวซิงเกิลเบสเต็ดกับกางเกงสั่งตัดปกติแหละแต่ว่าตัวแจ็คเก็ตมันจะเป็นผ้าคอดูรอยครับคอดูรอยนี่มันก็จะจริงๆก็เป็นผ้าสำหรับช่วงฤดูเปลี่ยนผ่านอากาศไม่ได้หนาวมากประมาณสัก10ถึง20องศาเนี่ยคือเอาอยู่ลูกฟูกลูกฟูกลูกฟูกเรียกง่ายๆเลยใช่ใช่แจ็คเก็ตเป็นลูกฟูกลูกฟูกมันก็จะมีความแบบลำลองดูแคชชวลดูเงาๆนิดนึงจริงๆมันเป็นผ้าที่เอาไว้ใส่แบบเชิงเอาท์ดอร์แล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่าชนบทนิดนึงแต่ว่าในบริบทปัจจุบันมันก็โอเคสำหรับในการใส่ในเมืองครับผมว่านะแจ็คเก็ตมันสีแบบออกแนวครีมๆน้ำตาลอ่อนๆเนาะนี่ก็แมทกับสีกางเกงกับสีโอ๊ตสักผ้าตัวนี้เหมือนจะเป็นผ้าแบบมีความเป็นแฟนเนลคุณเป้ใช่ครับตัวกางเกงก็เป็นผ้าแฟนเนลหนักประมาณ400กรัมครับก็เอาไว้ใส่สำหรับหน้าหนาวอย่างเดียวใส่ในไทยก็ใส่ได้แต่มันก็จะเริ่มแฉะที่เราพูดมาทั้งหมดนี้คือมันคือกางเกงกับแจ็คเก็ตเนาะส่วนเสื้อเชิ้ตอ่ะผมจะอิงจากเชิ้ตที่ผมใส่ในประเทศไทยเลยว่ะทั่วไปทั่วไปเลยไม่คิดมากใช่ใช่สำหรับอากาศที่มันอยู่ในช่วง 10-20 องศานะครับก็คือแค่นี้อยู่หนากว่านี้มันก็จะรู้สึกว่าหนักตัวหรือว่าขยับตัวไม่สะดวกไม่ก็ร้อนเกินไปหน่อยคือจริงก็ต้องดูอากาศด้วยเนาะอย่างจะลุกเนี่ยเป้เป้แนะนำใส่อากาศมันเท่าไหร่10ต้นๆถึง20โอเคเลยถ้าเกิดถ้าต่ำกว่า15ไปถึง10ผมว่าแอบมีความแบบต้องหนาวไปหรอแอบจะหนาวนิดนึงนะแต่ถ้าคุณคนขี้ร้อนก็อาจจะไม่หนาวก็ได้ผมรู้สึกว่าผมขี้ร้อนเว้ยคุณเป้เป็นคนขี้ร้อนใช่ไหมฮะแต่ผมว่าถ้าเกิดต่ำกว่า15นี้อาจจะเอาไม่อยู่ถ้าต่ำกว่า15ลุงจะเพิ่มอะไรไหมลุงผมว่าอาจจะเพิ่มเลเยอร์เข้าไปก็ได้นะอาจจะเอาโอเวอร์โค้ดถ้าต่ำกว่า15ไปถึง10หรือว่าต่ำเป็นเลขตัวเดียวอย่างเงี้ยอาจจะใส่เป็นพวกโอเวอร์โค้ดเข้าไปโอเวอร์โค้ดเดี๋ยวหยิบให้ด้วยหยิบตัวอย่างโอเวอร์โค้ดหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ นี่คือโอเวอร์โค้ดเนาะมันก็จะใส่ทับกับลุคเดิมเราได้เลยทันทีครับผมนะก็จริงๆถ้าเพื่อนๆไม่ชัวร์เนาะอากาศที่เราจะไปนี่คือมันจะสวิงอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าเราไม่ชัวร์ว่าตัวเองอ่ะจะโอเคกับอุณหภูมิที่มันต่ำได้ขนาดไหนหรือว่าเราเป็นคนขี้หนาวเงี้ยตัวโอเวอร์โค้ดเผื่อไว้สักตัวหนึ่งก็โอเคครับมันเป็นตัวเซฟอุ่นขึ้นเลยเพราะว่าอันนี้จริงๆอ่ะผมเคยเอาตัวนี้ไปใส่แล้วแหละผมจำได้เลยตัวนี้ผมยืมแอดไปใส่ที่ทริปไปอังกฤษครับปีที่แล้วไปดูบอลผมใส่ลุคเป็นแบบเป็นเสื้อสูทสีเทาดับเบิลเบสเต็ดแล้วก็เอาโอเวอร์โค้ดทับเข้าไปครับเฮ้ยแม่งเอาอยู่เว้ยอยู่เลยนะผมใส่สูทเลยผมใส่สูทธรรมดาเลยถ้าลมมันตีแรงๆอ่ะผมว่ามันจะหนาวตรงหูแล้วก็ตรงคอมืออันนี้ก็ช่วยได้เวลามันมีกระเป๋าใช่ไหมแล้วก็เอามือยัดเข้าไปในกระเป๋าพลิกตรงนี้ขึ้นได้นะ
ใช่เนี่ยการลมตรงคอตรงหูเนี่ยมันหนาวสังเกตกันไหมว่าหมวกเราก็ใส่หมวกเหมือนเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนผ้าหมวกเหมือนกันครับปกติอยู่ในเมืองไทยเราก็จะใส่หมวกเขาเรียกหมวกอะไรนะหมวกสารปานามาไอ้เหี้ยติดอยู่ในหัว หมวกปานามาที่เราใส่กันประจำเออ head of cane อ่ะใช่ครับใช่ใช่ใช่เออเราก็จะเปลี่ยนจากหมวกปานามากลายเป็นผ้าวูเฟลแทนเฟตาล่าเหมือนเดิมแต่เป็นวูตอนนี้เราใส่ก็คือแฉะเหมือนกันหัวผมก็แฉะละคือผ้าเนี่ย texture เนี่ยจับเนี่ยมันจะคล้ายๆกับนี่เลยคล้ายๆกับโค้ทคุณเป้เลยเป็นผ้าแบบเหมือนมีความเป็นแบบเป็นวูขนสัตว์อ่ะขนฟูๆแบบพอฟูๆหน่อยเงี้ยเออแล้วก็ไอ้หมวกนี่ก็คล้ายๆกันมันเป็นหมวกไว้ใส่แบบในเมืองหนาวอ่ะทรงพวกแก๊งสเตอร์สมัยก่อนคนยุคเก่าก็ใส่กันของผมก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มเนาะของโรงแรมสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลอ่อนนี่แบรนด์เดียวกันของนิวยอร์กแฮทครับอ่ะอีกสั้นๆอีกหน่อยนึงแล้วกันเพิ่มให้เพิ่มให้เพื่อเพื่อนๆไม่ชอบโทนประมาณนี้กันอะไรเอ่ยมันมีออปชั่นอื่นที่คล้ายๆกับปีที่แล้วที่ผมให้เพื่อนดูนี่ลุกซ้ำแต่ก็เท่อยู่นะเนี่ยคลาสสิกเป็นแวร์ใส่ได้เรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นชาแนลสีแบบเอิร์ธโทนหน่อยครับนะครับแจ็คเก็ตก็สีน้ำตาลเข้มเป็นลายเช็คอันนี้คือสีแบบเอาท์ดอร์จัดๆเลยครับแล้วก็กางเกงสีมัสตาร์ดสีเหลืองอะไรอย่างนี้แจ็คเก็ตตัวนี้ผ้าจะเปลี่ยนจากคอร์ดูรอยเป็นผ้าวูลแฟนเนลละก็จะเท็กเจอร์เดียวกับกางเกงที่ผมใส่อยู่ครับส่วนตัวนี้ก็เปลี่ยนสีอันนี้ก็จะมีความแบบคนเมืองเพิ่มอีกหน่อยนึงเพราะสีมันเป็นสีมืดขึ้นแล้วก็เป็นสีเทาๆมากกว่าครับเป็นลายตารางๆด้วยเนาะเหมือนกั้งปลานิดนึงด้วยเป็นลายเฮอร์ลิงโบนแล้วก็เชคโบนเนาะก็คู่กับกางเกงแฟนเนลสีเทากลางประมาณนี้แล้วกันเนาะ3ลุคนี้ก็ทับด้วยโค้ดโอเวอร์โค้ดได้เหมือนกันได้หมดเลยของลุงบ้างครับจริงลุคผมก็เหมือนปีก่อนเลยนะเอาจริงอ่ะก็ผมใส่ผมก็ชอบลุคเนี้ยนะผมว่ามันลุคมันใส่ได้เรื่อยๆอ่ะก็ผมพยายามเบรกจากสีที่คุณเป้ใส่แล้วแหละเป้เป็นเอิร์ธโทนใช่ไหมผมก็ใส่เป็นแนวเปปปี้ไอวี่ก็เบเซอร์กระดุมทองสองปีก่อนผมใส่เป็นดับเบิลเบรสเต็ดเนาะครับแต่นี่ผมหยิบมาเป็นสองกระดุมซิงเกิลผมว่าในเมืองไทยก็ใส่ได้ลุคเนี้ยแต่จริงวันเนี้ยไม่มีเวลาหยิบกางเกงอะไรก็เลยหยิบแบบเป็นเกงทำงานนี่แหละก็คือเป็นกางเกงวูร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่จริงถ้าเกิดไปเมืองหนาวผมว่าจริงไอ้นี่ก็เอาอยู่นะเอาจริงอ่ะผ้าวูเนี้ยกางเกงผมว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่มันจะมีปัญหาตรงช่วงข้างบนอ่ะช่วงมือช่วงหัวตรงหูอะไรเงี้ยแต่ตรงขาผมว่าได้อยู่นะฮะแล้วก็แต่ถ้าเกิดมันหนาวมากก็ต้องอาจจะเล่นผ้าคุณแบบคุณเป้แล้วกันนี่ก็เป็นวูสีเทาสีเทาอ่อนเป็นประมาณมีเดียมเกรย์เนาะแล้วก็ใส่เชิ้ตนี้เป็นบัตเทิลดาวนะก็แบบเป็นทรงคลาสสิกแหละเชิ้ตทำงานที่เราใส่กันเชิ้ตทำงานไทยเนาะแล้วก็ตบท้ายด้วยเบเซอร์กระดุมทองครับอย่างอันเนี้ยผมเลือกเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นฟูลไลนิ่งฟูลไลนิ่งผมว่ามันก็เหมาะกับไปเที่ยวเมืองนอกแหละมันก็จะมีความหนาหน่อยตรงนี้ก็เพิ่มได้นะเป้เหมือนกันเลยเติมด้วยพวกโอเวอร์โค้ทหรือพวกแบบแจ็คเก็ตทหารผมทำให้ดูผมแนะนำแอดอันนี้คือตัวนี้มา2ตัวนี่แนะนำเลยไหนๆก็หยิบมาแล้วนะฮะ นะจริงๆอันนี้เอานี้ก่อนแล้วกันวินเทจพีโค้ดตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตทหารนะเป็นทหารเรือครับนะช่วงยุคของสงครามโลกครั้งที่2เลยนะ World War 2ทหารเรือใส่กันนะเพราะว่ามันอากาศมันหนาวเนาะเขาใส่อยู่บนเรือทำงานไปรบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเวลามันมีหิมะผมว่าไอ้ตัวนี้มันเอาอยู่นะผมเคยถือไปทริปที่ไปเกาหลีหนาวมากมันติดลบอ่ะผมเอาตัวนี้เป็นทับเป็นเลเยอร์สุดท้ายอ่ะผมว่ามันแอบเอาอยู่เหมือนกันนะมันจะมีกลิ่นคล้ายๆกับตัวโอเวอร์โค้ทที่เป้ใส่นะถ้าสังเกตทรงนะทรงมันจะเป็นทรงคล้ายๆกันเลยนะฮะแต่ตัวนี้อาจจะสั้นกว่าเป็นทรงแบบดับเบิลเบรสเต็ดเหมือนกันคนที่เป็นคนเมืองอ่ะหลังจากสงครามโลกอ่ะเขาก็เอาตัวนี้แจ็คเก็ตพวกนี้มาใส่มันจะมีความเป็นเสื้อสูทอยู่อ่ะถ้าผมมองนะแล้วปกมันใหญ่แล้วผมสามารถดึงปกคอขึ้นได้ด้วยกันลมได้ตรงเนี้ยแพทเทิร์นสวยครับสวยมากสวยมากไม่ยาวเท่าตัวโอเวอร์โค้ทใช่แล้วผมว่าในเมืองไทยราคายังแอบจับได้อยู่นะในร้านวินเทจอ่ะใช่ใช่ครับใช่คนไม่ค่อยเล่นกันผมบอกว่าแม่งเท่มากนะตัวเนี้ยซื้อเก็บไว้ก็ดีเนาะจริงจริงตัวหนึ่งเก็บไว้ในตู้ตัวหนึ่งมึงแม่งมีขายนะฮะซึ่งมีอยู่ตัวหนึ่งมีสองตัวที่บ้านแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ่ะผมว่าไอ้แฟชั่นที่เราใส่กันเนี่ยมิลิเตอรี่เวิร์กแวร์พวกเนี้ยมันเอาประยุกต์ใส่กับพวกแนวเนี่ยเสื้อสูทนี้ได้เหมือนกันนะผมก็เอาแนะนำเป็นตัวนี้ครับเป็นอันนี้เป็น M43 ฟิลแจ็คเก็ต M43 ของกองทัพอเมริกาบอกเป็นโมเดลแรกเลย1943ที่ทำทรงเนี้ยขึ้นมามีอิงธนูนะมีเนี่ยปกมันจะแบบเป็นปกแหลมอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นแบบกระดุมคือถ้าเป็น M51 หรือ65เนี่ยสงครามเวียดนามสงครามเกาหลีอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเป็นรูดซิปละมีซิปแล้วมีกระดุมแป๊กติดแต่อันเนี้ยมันจะแบบหมดเลยเนาะไปกระดุมหมดเลยเนี่ยกระดุมหมดเลยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันจะแบบไม่ได้มีพวกฮูดอะไรให้ฮูดกันฝนอะไรเงี้ยนะครับแล้วสีผมว่ามันคู่สีมันเข้ากันได้อยู่นะสีเขียวโอลิฟกรีนกับสีกรมอะไรเงี้ยแล้วเทาผมว่าโอเคนะโอเคประมาณนี้เนาะลุคแรกประมาณนี้ครับครับมาถึงลุคที่2ครับคอนเซ็ปต์เราเปลี่ยนแล้วครับผมจากรอบที่แล้วเนี่ยเรามาสายคลาสสิกซาทอเรียลตอนนี้เราเปลี่ยนลุคมาให้มีความดู
masculine ผมว่าไอ้ตัวเนี้ยสเวตเตอร์คุณเป้สีแบบเป็นสีขาวออฟไวท์อย่างเงี้ยผมว่าเป็นสีที่แบบเราควรจะมีติดตู้นู้นแล้วก็ไม่ว่าจะหนาวมากหนาวน้อยผมว่าอันนี้ช่วยได้เยอะเลย มันเป็นผ้าวูแบบขนสัตว์พอหนาๆหน่อยครับซึ่งมันหนานะจริงๆอ่ะแล้วใส่เนี่ยแอร์มาเลยแล้วก็ยังร้อนอยู่นะ15องศาเนี่ยผมว่าเอาอยู่คือใส่แบบไม่ต้องเลเยอร์ใช่ไม่ต้องเลเยอร์จริงๆนี่ก็ได้ละใส่เสื้อยืดข้างในตัวนึงแล้วก็อันนี้ทับตัวนึงฮิตเทคก็ได้เหมือนกันลองจอนเลยก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็อันเนี้ยทับเข้าไปก็อยู่แล้วล่ะนะผมเลือกแมทสีกันกับกางเกงที่มันเป็นควอเตอร์ลอยลูกฟู่นะสีเป็นสีแบบออกแนวครีมๆน้ำตาลอ่อนๆเงี้ยแล้วนี่เป็นสีออฟไวท์ผมว่าสีมันโทนเอิร์ธโทนตัดกันดีผมคุณเป้เป็นลุคแบบดาร์กๆหน่อยผมลุคแบบสว่างเออแต่โทนนี้เหมือนลุคที่ผมใส่แจ็คเก็ตรอบที่แล้วเลยนะเออก่อนเลยโทนเดียวกันเลยใช่ไหมแล้วเกิดอากาศมันหนาวใช่ไหมผมก็ใส่เนี่ยพวกผ้าไหมพรมไอหมวกไหมพรมผ้าวูอย่างเงี้ยน่ารักไหมมันกันได้จริงๆนะกันได้กันได้ใช่มันปิดหูเนี่ยผมว่าไอตัวเนี้ยคือปัญหาคือหูคนเลยไอตัวเนี้ยดีมากเนี่ยคือปิดปุ๊บคือถ้าเกิดคนที่แบบไม่ได้มีหมวกเป็นไหมพรมอย่างเงี้ยเห็นว่าบางคนอาจจะใช้เป็นแบบพวกไอเอียร์มับอะเอียร์มับที่มันจะเป็นเหมือนเป็นหูฟังเออมันเป็นหูหมาที่มันแบบเวลาไปเมืองหนาวๆเป็นหิมะตกเงี้ยใช่ไหมเอียร์มับที่มันเขาปิดหูอะอันนี้ก็คอนเซ็ปต์เดียวกันก็คือเอาไหมพรมปิดหูมันช่วยได้เยอะเลยแล้วก็จริงๆมันก็มีพวกแบบผ้าพันคออะไรเงี้ยจริงก็ใช้ได้หมดแหละอันนี้ฟูลสตรีมเลยเนี่ยเอาเพื่อนๆดูเป็นไอเดียนะเนี่ยช่วยได้เนี่ยคอแต่ตัวเนี้ยโอเคคอมันเป็นคอเต่าเป็นเทอร์เทิลเน็กแล้วเนาะคอเต่าก็เลยไม่ต้องใช้ผ้าพันคอครับแต่ถ้าเกิดแบบว่ามันไม่ใช่คอเต่าเงี้ยผมว่าเพื่อนๆก็พันผ้าพันคอลงไปก็ได้อย่างสมมติลุกผมเงี้ยพันคอมีเพื่อนคออันนี้พันได้ลุคนี้สมมติว่าเราไปเที่ยวโตเกียวกันอากาศอยู่ประมาณ15ถึง20ก็คืออยู่ละไม่ต้องเลเยอร์อะไรเพิ่มแล้วใช่ไหมผมว่าอยู่ประมาณนี้ได้อยู่โอเคแต่ถ้าเกิดไปสักเดือนธันวามกรากุมภาที่แม่งโคตรหนาวอ่ะแบบอากาศแบบเลขตัวเดียวติดลบอะไรเงี้ยจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงนะลุงจะเพิ่มอะไรฮะลุคนี้ผมคิดอยู่เนี่ยผมเคยใช้ลุคนี้เพิ่มก็ได้อยู่นะนี่แอดเป้ถือนิ้วหนึ่งผมเห็นว่าพวกแบบแนวแฟชั่นสายสตรีทอ่ะเขาเอาตัวพวกเนี้ยไปใส่เดียวนะไปใส่เดียวกันจริงมันคือแจ็คเก็ตไลนิ่งของตัวแจ็คเก็ต M65 ฟิลแจ็คเก็ตอ่ะของทหารตอนที่สงครามเวียดนามเป็นทหารลุยๆแล้วก็อันนี้มันเอาไว้เลเยอร์คือมันจะมีกระดุมให้ติดอ่ะจะมีแบบเนี่ยเป็นช่องกระดุมให้ติดกับตัวแจ็คเก็ตมันคือเสื้อซับในเหรอพวกนี้เป็นซับในง่ายๆเลยฮะอันนี้ผมก็หยิบมาเลเยอร์ใส่ชั้นหนึ่งช่วยได้นะชั้นหนึ่งแล้วนี้ก็ได้ดูสตรีทดีเท่ๆแฟชั่นแต่ถ้าเกิดแบบเฮ้ยแม่งหนาวอีกว่ะผมก็เติมด้วยเนี่ยฮะนี่เป็นแว็กซ์แจ็คเก็ตบาร์เบอร์เป็นแว็กซ์แจ็คเก็ตที่ดีนะผมว่าบาร์เบอร์ยังไงก็ใส่ก็หล่ออ่ะคุณเป้มันเป็นเสื้อแบบแนวฮันติ้งคนขี่มอเตอร์ไซค์แนวฮันติ้งอะไรเงี้ยผมว่าหล่อมันไม่ใช่พวกแบบบีเดลมันจะไม่ใช่พวกอะไรนะที่เราใส่กันอ่ะนี่มันเป็นทรงแบบเหมือนพวกมอเตอร์ไซค์อ่ะมีความเป็นจังเกิลหน่อยครับสีกระเป๋าแล้วก็ปกเป็นคอร์ดูรอยเท่ใช่นะเพื่อลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะหาแจ็คเก็ตแนวนี้มาใส่ดูจบในหมวกบินนี่โอ้โหนี่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับโคตรร้อน ร้อนมากอันนี้คือเลขตัวเดียวอยู่อยู่โอเคอยู่แล้วก็ปิดเนี่ยเอาผ้าพันคอพันนี้ก็ได้ถ้าเกิดหนาวมากหูตามทฤษฎีเทคนิคการใส่เสื้อผ้ากันหนาวเนาะครับมันจะมีเสื้อแจ็คเก็ตนอกหรือว่าเสื้อในอยู่ประมาณ2แบบอย่างแรกก็คือเสื้อที่กันความร้อนออกครับอันที่สองคือเสื้อกันลมกันลมเนาะใช่อย่างตัวเนี้ยบาร์เบอร์แว็กอ่ะมันจะเป็นเสื้อกันลมกันลมและฝนลมที่พัดในอากาศอ่ะมันมีผลอย่างมากกับอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่ามันจะหนาวขึ้นหรือมันร้อนขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นการที่มีแจ็คเก็ตกันลมที่มีความหนาประมาณนึงเพิ่มขึ้นมามันก็จะช่วยได้ส่วนนึงแล้วก็ที่ลงเลเยอร์ข้างในเนี่ยก็คือจะเป็นตัวกันความร้อนออกใช่นะพวกสเวตเตอร์หรือว่าเป็นไลเนอร์อย่างเงี้ยครับความร้อนมันจะระอุแล้วก็เก็บไว้ในตัวใช่เพราะฉะนั้นการที่กันลมปั๊บแล้วก็กันร้อนออกด้วยมันก็จะยิ่งแบบอุ่นขึ้นอ่ะแอนเป้ครับลุคคุณวันนี้ก็จริงๆอ่ะที่ผมอยากไปเที่ยวต่างประเทศเพราะอยากใส่แจ็คเก็ตหนังเว้ยคุณมีพอยต์นี้ฮะคือไปต่างประเทศเราก็อยากแต่งตัวเนาะอยากใส่เสื้อผ้าที่มันใส่ในไทยไม่ได้ใช่ใช่ซึ่งผมก็เก็บแจ็คเก็ตหนังมาเรื่อยๆระหว่างทางมีหลายตัวอย่างตรงนี้ก็ได้มาจากร้านพี่เต๋าเป็นแจ็คเก็ตสีดำแบรนด์เป็นปีประมาณ194050น่ะโคตรเก่าของเชโกสโลวาเกียแพทเทิร์นมันเท่ดีอ่ะแต่ผมอันนี้คราวนี้ออกให้ดูแพทเทิร์นเนาะเนี่ยกระเป๋ามันจะเป็นกระเป๋าเฉียงลงแบบนี้แล้วก็เป็นซิปเนี่ยแล้วก็ปกแพทเทิร์นสวยแพทเทิร์นดีแล้วก็จริงๆอ่ะแจ็คเก็ตหนังวินเทจอ่ะผมว่าพอมันเก่ามาถึงปีเนี้ย2024มันผ่านมา80ปีหนังมันผ่านการฉายผ่านเอจจิ้งผ่านเวลามาอาการหนังมันยิ่งสวยมันเป็นธรรมชาติมันจะมีรอยเฟดรอยการเก็บการใช้งานอ่ะเนาะตัวแจ็คเก็ตมีคาแรคเตอร์ที่มันชัดมากขึ้นการดูแลรักษาก็เหมือนกับแบบเวลาพ
ุ๊บรองเท้าเหมือนเป๊ะเหมือนกันเลยคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยใช่เวลาทำความสะอาดก็คือต้องไดคลีนอย่างเดียวลงน้ำก็คือไม่เหลือกรอบเลยก็หนังอะเนาะลุคที่ผมใส่ตอนนี้ก็จริงๆเหมาะกับการไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงแบบนี้แหละตุลาพฤศจิกาลุคแค่นี้ประมาณสัก 15-20 องศาโอเคแจ็คเก็ตหนังมันก็ไม่ได้เป็นแจ็คเก็ตที่กันความร้อนได้ขนาดนั้นนะมันอยู่กลางๆช่วงฤดูเปลี่ยนผ่านช่วงไม่หนาวมากโอเคแจ็คเก็ตหนังแบบนี้มันก็เป็นแบบไอคอนิกที่ฮอลลีวูดหลายคนก็ใส่กันนะเนาะพวกเจมส์ดีนเอ่ยอะไรเอ่ยถ้าพูดถึงแจ็คเก็ตหนังสิ่งที่ต้องตามมาก็คือกางเกงยีนเนาะแต่ว่ากางเกงยีนที่จะใส่ไปฤดูหนาวได้ผมว่าออนต้องเยอะหน่อยอย่างน้อยก็สัก13-14ออนครับนี่คือเป็นอาจจะเป็นรอเดนิมเนี่ยอันนี้ได้อยู่แล้วมันหนักมันแข็งที่เหลือผมใส่เหมือนเดิมเลยครับก็ใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าหนังแล้วก็เชิ้ตตัวเดิมอันนี้คือโอเค15องศาสบาย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 แจ็คเก็ตหนังเนี่ยจริงๆเพื่อนเพื่อนจะซื้อต้องดูให้ดีนะถ้าไม่ได้ซื้อของวินเทจในปัจจุบันเนี่ยในหลายๆแบรนด์ผมก็เห็นนะว่าแจ็คเก็ตหนังเขาทำเป็นผ้าโพลีมาอ๋อเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นหนังพียูด้วยไหมมันจะมีหนังพียูคำว่าหนัง PU เนี่ยก็คือหนังโพลีโพลีเอสเตอร์มันก็คือผ้าโพลีที่ปั๊มลายข้างนอกให้มันแบบเท็กเจอร์เป็นเกรนเหมือนหนังอ่ะครับอันนั้นคือไม่ใช่หนังนะหนังสังเคราะห์ใช้แป๊บนึงแตกเป็นขุยเต็มมือเลยแต่แอกละเอียดเลยพอชั้นนอกที่เป็นโพลีมันลุ่ยออกมาข้างล่างมันจะเป็นเหมือนตะไคร้สีขาวๆเนาะแต่ว่าถ้าเราซื้อหนังแท้มาเนี่ยบ่อหนังมันถลอกมันเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะมีรอย80ปีได้ขนาดนี้เป็นรอยไปเลยโอเคมันมีแตกบ้างตามอายุของมันแหละแต่ว่าการtexture ในการยับของมันอ่ะมันรู้เลยว่ามันเนี่ยมันคือหนังแบบ calf skin หนังวัวหนังแท้นะเนี่ยแล้วก็การบำรุงหนังเนี่ย texture เหมือนพวกกับรองเท้าหนังอ่ะใช่ใช่เหมือนกันเลยมันดูออกเลยครับคือถ้าเกิดเป็น PU อ่ะแม่งแตกมันจะไปขุยๆติดมือเพื่อนๆเลยดำๆออกมาเลยอ่ะแล้วก็แจ็คเก็ตหนังเนี่ยที่ผมเลือกมาตัวเนี้ยมันจะเป็นความยาวเรียกว่าเป็นความยาวสำหรับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยคือเติร์นนิดนึงมั้ยไม่ได้เติร์นขนาดพวกเหมือนพวกรีไรเดอร์นะยาวกว่านั้นหน่อยนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ยาวแบบเท่ากับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมายืนให้ดูเลยแล้วกันนะเทียบความยาวกันเนาะความยาวแจ็คเก็ตหนังตัวเนี้ยมันจะยาวกว่าขอบเวสต์แบนด์ลงมานิดเดียวเพื่อสำหรับการนั่งได้เนาะแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าซิปตรงเนี้ยมันจะไปจบบริเวณตรงนี้มันจะเหลือพื้นที่ตรงเนี้ยที่สามารถบานออกเวลาเรานั่งได้เอว่ะแล้วก็ถ้าใส่กับยีนเอลสูงแบบนี้นะฮะมันก็จะทำให้ขาดูยาวขึ้นผมส่วนใช่ใช่ครับครับใช่โอเคลุกก็จะประมาณนี้นะครับครับผมมาถึงลุกที่3ครับลุกต่อไปกันดีกว่ารอบแรกสุดจะเป็นคลาสสิกสไตล์สาธารณะรอบที่2ก็จะมีความแบบมัสคูลีนลักเก็ตหน่อยรอบนี้เราไปเป็นแบบคนชนบทคันที่ไซส์ฟิลเอสเทิร์นนิดนึงติดกลิ่นความเป็นคาวบอยนะฮะเอาเริ่มจากลุกใครก่อนดีแอดก่อนก็ได้ฮะโอเคลุกทั้งตัวมันจะเป็นคอร์ดูรอยหมดเลยนะครับที่ผมใส่มาในรอบนี้นะครับก็แจ็คเก็ตจะเป็นแรงเลอร์วินเทจคอร์ดูรอยสีน้ำตาลโทนแบบติดเขียวนิดนึงผมก็ได้ลองเกงที่มันเป็นโทนแบบเขียวลิฟมาแพริ่งแมทชิ่งด้วยแต่ยังไงก็ตามตัวเชิ้ตก็ยังเหมือนเดิมนะตัวเดิมเลยปะเนี่ยตัวเดิมตั้งแต่แรกสุดเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยยืนพื้นที่มันเป็นเวสเทิร์นลุคเพราะว่าอย่างแรกคือคอร์ดูรอยมันจะเป็นผ้าที่แบบมีความเป็นคันที่ไซส์เพิ่มขึ้นเนาะยิ่งมันเป็นสีแบบเอิร์ธโทนโทนน้ำตาลโทนเขียวเงี้ยมันก็จะยิ่งดูมีความชนบทมากขึ้นแต่ว่าพอมาใส่ในปัจจุบันอย่างที่คุยไปตอนแรกแล้วว่ามันก็ด้วยความที่โคลอยมันมีความเงามีความเวลเวทเล่นแสงประมาณนึงอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ดูแบบก็ในปัจจุบันเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ไงขนาดนั้นละนะครับความแคชชวลแหละใช่ใช่เป็นลุคแคชชวลแคชชวลมากๆเลยใช่ครับจริงผมว่าใส่ในไทยได้ลุคเนี้ยใส่ได้มันคือลุคที่ผมจริงใส่ไทยนะใช่ไหมแต่ว่าต้องใส่เดินในห้องแอร์เพราะว่าเดินในห้างไอตัวนี้ร้อนไหมเปย์ถามจริงประมาณนึงนิดนึงประมาณใช่คอร์ดูรอยลูกฟูกผมว่าคอร์ดูรอยจริงๆเป็นผ้าที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่ออากาศเมืองร้อนเลยเดินห้างไม่มีปัญหาแต่พอเดินออกไปข้างนอกสักพักนึงแค่ไหนจะรู้เรื่องเมืองไทยโอ้โหร้อยที่เห็นผมมาลงแม็กใส่ในไทยนี่คือเราใส่เดินในห้องแอร์กันแอร์ครับตัวนี้มันจะเป็นแจ็คเก็ตที่สั้นที่สุดละตอนแรกจะเป็นซิงเกิลเบสเต็ดก็ยาวปกติไอตัวมอเตอร์ไซค์แจ็คเก็ตก็จะสั้นขึ้นอีกหน่อยตัวนี้สั้นสุดเดี๋ยวยืนให้ดูคือจริงๆเนี่ยแรงเลอร์ตัวนี้มันจะมีความแบบทรงเหมือนรีไวท์ไทส์3เลยกลิ่นรีไวท์แต่ว่าตัวนี้มันออกมาน่าจะปี70เช็คจากป้ายแท็กแรงเลอร์ข้างหลังโอเคทรงรีไวท์เป๊ะประมาณนี้แล้วก็ลุคทั้งตัวเนี่ยจริงๆใส่กับอุณหภูมิอากาศประมาณแบบ 15-20 ยังพอได้ได้อยู่แต่ว่าถ้าต่ำกว่านี้ผมมีออปชั่นเพิ่มให้เพื่อนดูกันเดี๋ยวไปหยิบให้ดูทับลุคนี้ไปได้เลยครับนี่ตัวนี้เลยครับทับไปเลยโอ้โหอันนี้อันนี้คือต่ำกว่า10แน่นอนเลขตัวเดียวถึงติดลบตัวนี้เป็นอะไรนะของอะไรวะลืมอ๋อเป็นรีสตอมไรเดอร์เหมือนกันสตอมไรเดอร์โอ้ตัวเดียวกับแม็กเลยเฮ้ยมันชื่อรุ่นเดียวกันเหรอวะรุ่นเดียวกันเลยเออแต่ว่าเป็นคนละโมเดลเฉยโอเคทรงตัวนี้ก็จะแบบเอาท์ดอร์จัดโหเท่ว่ะ
เป็นเวสเทิร์นหน่อยวิธีการดูว่าเป็นเวสเทิร์นยังไงเนาะส่วนใหญ่เวสเทิร์นสไตล์เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นรูปกระบี่กับหัวแล้วก็พวกกระป๋องกระเป๋าเนี่ยกระดุมก็จะใช้เป็นกระดุมแบบลายสารครับนะแล้วก็ตรงนี้เป็นฟังชั่นอลหน่อยมันมีกระเป๋าล้วงตรงนี้ด้วยก็เวลาหนาวมือเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เท่เนาะดูดิคนออกแบบสมัยก่อนที่เขาแม่งแบบคิดมาดีเนาะแฟชั่นยุคปัจจุบันเนาะเขาก็เอาพวกนี้มาประยุกต์ใช้นะใช่ไหมเหมือนกับกระเป๋าที่เอาไว้ล้วงมือกับกระเป๋าที่ไว้เก็บของมันจะคนละส่วนกันใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วก็ความเจ๋งคือข้างในครับแม่งโคตรหนามากขนผ้าขนสัตว์อะบุกมาเต็มที่อันนี้คือแบบอยู่เอาอยู่ครับไหนไปลองใส่ดูดิเหมือนพวกหนังเขาบอยอะแม่งเท่ว่ะความยาวอะไรอะมันคือแพทเทิร์นเดียวกับตัวพีโค้ดลุงเลยใช่เหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนสีแล้วก็ข้างในมีบุเพิ่มไปเฉยผมว่าคอนเซปต์เดียวกันพีโค้ดก็ปกมานี้นะเหมือนกันเลยใช่ใช่หนาพอๆกันเลยเนี่ยครับถ้าอากาศมันหนาวกว่านั้นเลือกตัวเดียวก็พกตัวนี้ติดไปทับได้เลยครับครับก็จะได้เป็นฟีลแบบเวสเทิร์นเอาท์ดอร์หน่อยโคตรเท่ลืมหมวกไหนคุณลุงคุณจะใส่หมวกอะไรนะผมมันเป็นคนชอบเฟเดอร่าเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วออปชันที่เพื่อนๆจะเลือกได้มันก็มีหมวกเยอะที่กันหนาวอย่างตัวบินนี่คอร์ดูรอยเงี้ยสมมติเราเป็นสายฮาร์ดคอร์คอร์ดูรอยเลยโคตรเท่เลยใส่ทับเข้าไปมันก็จะเป็นคอร์ดูรอยแบบทั้งตัวนะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในทรงเดียวกันก็ยังมีแบบนี้บินนี่แคปเหมือนกันเป็นอันนี้เป็นผ้าแฟนเนลอันนี้ก็จะดูในเมืองขึ้นมาหน่อยครับประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกออปชันนึงอันนี้วอชแคปไอตัวที่ผมใส่เมื่อกี้ว่าคล้ายๆกันจริงๆมันคนละทรงกันอ๋อเหรอเออตัวนี้มันจะเป็นของ US Navy ช่วง World War 2คือวินเทจนี่หว่าเออเนี่ยมันจะมีเนี่ยมีชื่อให้เขียนเออแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีตา US Navy อยู่อ๋ออันนี้ World War 2อืมนั่นแหละเหมือนเดิมปิดหูใช่คือถ้าหนาวมากเราปรับความยาวตรงนี้ขึ้นลงได้เออให้มันให้อยู่ในเลนที่เราชอบอืมนะครับก็จะประมาณนี้หมวกตรงนี้ผมเคยใส่ในไทยนะเว้ยโอ้โหใส่แป๊บนึงนี่หัวแฉะเลยประมาณนี้ดูลูกลุงแม็กต่อดีกว่าอ่ะถึงลูกของลุงเนาะผมเป้เอิร์ธโทนของผมเป็นสีแบบแนวฟ้าๆหน่อยสีติดสีกลมสีฟ้าสีแบบบลูๆหน่อยอันนี้เป็นลุคแบบยีนออนยีนแล้วกันนะนี่ก็ยีนนี่ก็ยีนแต่ข้างในอาจจะไม่ใช่ยีนนะอันนี้ผมเปลี่ยนเสื้อข้างในนะไม่ขี้เกียจเหมือนผมไม่ขี้เกียจ ไม่เปลี่ยนให้เพื่อนๆดูไงแบบมันเป็นการแมทสีแมทสไตล์แมทลุคอะไรอย่างเงี้ยข้างนอกมันเป็นยีนละสีเข้มกางเกงสีเข้มใช่ไหมเสื้อแจ็คเก็ตสีอ่อนข้างในผมก็เลยตัดสีให้มีความสนุกสนานมากขึ้นเลยแบบอารมณ์แบบเหมือนเป็นเสื้อแบบฟาร์มอะฟาร์เมอร์เสื้อแบบลายสกอตอย่างเงี้ยตารางวินโดว์เพนสลับระหว่างแบบสีขาวออฟไวท์สีกลมสีแดงอย่างเงี้ยลายนี้สวยนะสวยอันนี้เป็นของเพนเดลตันแล้วมันเป็นผ้าแบบวูลแฟนเนลอ่ะครับหนาๆไอ้เป็นแบบอันนี้หน่อยเป็นขนๆหน่อยแจ็คเก็ตยีนตัวนี้เป็นวินเทจลีรุ่น Storm Rider ครับนะครับจริงตัวนี้ก็ถ้าเป็นโมเดลแบบออริจินอลตัววินเทจเลยประมาณเกิดมาช่วงประมาณปี30นี่แหละตัวนี้ผมซื้อมาจากร้านพี่นิวอ่ะที่ตึกแดงก็เป็นวินเทจเหมือนกันน่าอยู่ในช่วงประมาณ70ประมาณเนี้ยคาแรคเตอร์คือมันมีตรงนี้คอลูกฟูกเนี่ยเห็นก็บอกว่าลีเป็นตัวแรกๆที่ทำทรงที่มันเป็นคอลูกฟูกกับยีนเนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยใช่ที่เห็นที่เป็นทรงเนี้ยลีเห็นเยอะสุดเลยอินดิโก้บลูตัดกับสีแบบเนี่ยอ่อนๆครีมคอร์ดูรอยสีแทนๆโอ้โหแม่งเท่เนาะเป็นคู่สีที่สวยมากเลยนะแล้วก็นี่ผมก็ใส่กับกางเกงยีนก็เป็นผ้าดิบไปแหละนะครับอันนี้ของลีวายครับตัวนี้ทรงสวยมันเป็นกางเกงทรงแบบไม่ได้เก่ามากประมาณช่วงปี90นะก็2000ครับแต่ผมชอบทรงมันเป็นทรงที่ผมชอบทรงแบบขากระบอกใหญ่ๆหน่อยนะใส่แล้วมันจะมีความแบบเวิร์กเกอร์หน่อยเดกูลาฟิตใหญ่ๆลาฟิตใหญ่ๆเอวมันสูงแล้วก็บวกกับความยาวของแจ็คเก็ตตัวนี้ผมว่าก็ไม่ได้เติบไปแล้วก็ไม่ได้ยาวเฟื้อจนเกินไปอย่างเงี้ยผมว่ามันก็โอเคนะบวกกับข้างในของแจ็คเก็ตไรเดอร์เนี่ยมันจะมีเนี่ยฮะแบงเก็ตไลน์เหมือนเป็นไลนิ่งข้างในอ่ะอนี่ก็กันหนาวได้ครับเนี่ยร้อนเลยเนี่ยใส่เข้าไปร้อนเลย คือดูข้างนอกเนี่ยมันอาจจะเหมือนแจ็คเก็ตยีนปกติแต่จริงข้างในมันมีซับวูลอีกชั้นหนึ่งใช่เนี่ยเนี่ยขนจริงๆผมว่าลูกเนี้ยเชิ้ตลงเปลี่ยนเป็นบูฟานเนลแล้วอ่ะแล้วมีแจ็คเก็ตตัวนี้กับ10-15น่าจะอยู่นะผมว่า15ได้แน่ๆได้แน่ๆนี่ก็ร้อนมากเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็หมวกนึกบอกหมวกนี่หมวกใส่เป็นลุคแบบมีความเป็นนะเวิร์กเกอร์นิดนึงนี่ก็ใส่เป็นนิวบอยแฮทครับหมวกฟักทองฟักทองเนาะหัวกลมๆเหมือนฟักทองนะครับผมว่าลุคมันเหมือนเป็นพวกกับแนวช่างๆอ่ะช่างทำเหมืองช่างซ่อมบำรุงอะไรเงี้ยในยุคสมัยเก่าแล้วก็อยากจะใส่นี่ก็ได้ถ้าเป็นคอปิดไปก็ได้เนี่ยโอ้นี่ลุคชาวไร่แบบชาวไร่เลยนะแท้ทูเลยอ่ะใช่ไหมเออ
เท่ๆผมสลับไปดูอีกลุคนึงได้ไหมเปลี่ยนแค่แจ็คเก็ตตัวเดียวเอาเลยภูมิใจนำเหนือตัวนี้มากเลยเอ็กซ์นานแล้วไม่ได้ใช้เลยนะลุคสุดท้ายคนมันเซียนไงติดลมแล้วเฮ้ยเหลือแจ็คเก็ตอยากจะใส่ให้เพื่อนๆดูต่ออันนี้แถมเนาะใช่ๆลุคเราเหมือนเดิมครับเปลี่ยนจากแจ็คเก็ตไปแจ็คเก็ตหนังนอกจากหนังเรียบเมื่อกี้สีดำที่ใส่ให้ดูเนาะมันจะมีหนังแบบนึงก็คือเป็นหนังกลับหรือว่าซูเอทครับก็จะเป็นแบบฟีลอย่างนี้ลุคมันดูลักชัวรี่ขึ้นซูเอทมันจะเป็นหนังที่ดูฟายกว่าแล้วก็มันเล่นแสงมากกว่า มันก็จะดูแบบมีความเรียกว่าความในเมืองไม่ได้ลุยเท่าหนังเรียบแล้วกันตัวนี้ก็จะเป็นอีกแพทเทิร์นนึงเมื่อกี้จะเป็นแบบคอปกไบเกอร์ใช่ไหมตัวนี้จะเป็นแบบทรงวาซิตี้แทนก็จะมีแบบตัววูขอบจะเป็นอย่างนี้ปกจะเป็นอย่างนี้ปกตั้งแล้วก็ตรงแขนจะมีจั๊มครับนะดูเลยว่าเป็นพวกงานเก่าเลยเนี่ยตัวนี้ของเสียโรบักส่งมันคล้ายบอมเบอร์ด้วยนะเออบอมเบอร์แจ็คเก็ตมันจะมีจั๊มตรงนี้ด้วยอีกชั้นนึงก็เป็นอีกฟิลนึงตอนผมได้มาแรกผมใส่ไปครั้งนึงเป็นไงใส่นั่งมีเทสจากพร้อมพงไปสยามเป็นไงเป็นในพอนโต้ไปซื้อของแฉะทั้งตัวเหมาะมากครับเหมาะมากกับการใส่ไปเที่ยวต่างประเทศเนาะตัวนี้เป็นหนังแบบสีน้ำตาลแทนหน่อยมันเข้ากับกางเกงแบบสีเขียวงี้ดิทหารนิดนึงดูเป็นนักบินหน่อยๆอะไรอย่างนี้ของลุงบ้างอะตัวนี้ใช้อะไรครับเมื่อกี้เป็นแจ็คเก็ตยีนลีเนาะอันนี้ผมเปลี่ยนนะเป็นแฮงตันมันดูเพื่อนน่าจะเคยเห็นแล้วนะฮะก็เป็นทรงลิสเลอร์เนาะตัวนี้ของอะไรครับแมคเรเกอร์อ่านี่วินเทจนี่ตรงยุคเลยฮะ50ซิฟทารอนเนาะอันนี้เป็นรุ่นที่เจมส์ดีนใส่เลยนะครับแอนตี้ฟรีซจะมีสายแดงไหมพี่โอ๋สีแดงสีแดงหายากมากอ๋อคือรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันคนละสีเฉยใช่คนละสีมันเป็นรุ่นที่แบบว่ามีบุกกันหนาวได้นะเนี่ยมันจะมีขนๆหน่อยผมว่ามันก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกับตัวที่กูเป้พูดไปก่อนหน้านี้แหละก็คือกันความร้อนออกมาเหมือนเก็บความร้อนที่อยู่ข้างในกับเราอ่ะนะครับผมว่ามันได้2 อย่างเนี่ยคือแบบกันลมก็ได้เนี่ยผ้าเป็นผ้าล่มๆเนี่ยลมแล้วก็เวลาลมตีมาเนี่ยมันกันได้นะแล้วก็ข้างในก็คือกันความร้อนออกไปได้แล้วจริงๆก็เนี่ยรูดซิปปิดดึงขึ้นแล้วก็เนี่ยถกเอาปกคอขึ้นเงี้ยเท่แต่ก็บอกว่าเอาจริงๆก็อาจจะไม่ได้หนาเท่ากับตัวพวกพีโค้ดหรือว่าตัวโค้ดลีของเปมเมื่อตะแกในระดับนึงผมว่าก็อยู่ประมาณสัก15 องศาได้อยู่เป็นเนี่ยเชิ้ตตัวนึงแล้วก็เนี่ยทับ20 องศาผมว่าเอาอยู่อันนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้ปีที่แล้วเราทำกันไปแค่4ลูกเองวันนี้มีเท่าไหร่8ป่ะอันนี้คือคนละ4ก็คือ8ลูกโอ้โหนี่เอาแบบเต็มๆนะเพื่อนจะได้หายคิดถึงไปแมทลุกกันดูว่าแบบเฮ้ยมีอะไรหน้าแต่งบ้างหรือจริงๆไม่เหมือนเราเนาะลองไปประยุกต์ใช้เลยฮะแต่เอาคอนเซ็ปต์ประมาณนี้แหละการเลเยอร์เสื้อแล้วแต่ชอบกันเลยเออแล้วก็แท็กมาให้พวกเราดูได้นะเฮ้ยลุกประมาณนี้ได้เปล่าเงี้ยเออชอบดูเพื่อนๆแต่งตัวกันในหน้าที่เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะครับผมแล้วก็ลุงแม็กไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ